ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีบางเขนแล้วนะคะเพื่อที่จะพาเพื่อนๆที่จะโดยสารรถไฟทางไกลไปขึ้นรถไฟที่สถานีดอนเมืองเพราะหลังจากที่ขบวนรถไฟทางไกลออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วนะคะขบวนรถไฟก็จะวิ่งอยู่บนทางยกระดับเส้นทางเดียวกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงแต่จะไม่จอดรับผู้โดยสารตามสถานีรายทางเหมือนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงจนกว่าจะมาถึงสถานีดอนเมืองนะดังนั้นหากเพื่อนๆนะคะจะมาขึ้นรถไฟที่สถานีดอนเมืองเนื่องจากใกล้บ้านกว่าหรือสะดวกกว่าการเดินทางไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยก็สามารถมาขึ้นรถไฟได้ที่นี่เลยค่ะเพราะทางการรถไฟเขาให้สิทธิผู้โดยสารที่จะใช้บริการขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วรถธรรมดาและตั๋วเดือนสามารถนำตั๋วโดยสารรถไฟทางไกลเข้ามาใช้บริการขึ้นลงสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มภายในระยะเวลา1ปีนี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะขึ้นรถไฟสายสีแดงเพื่อเชื่อมต่อไปโดยสารรถไฟที่สถานีดอนเมืองเนี่ยจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะคะอย่างน้อย20นาทีเพราะช่วงเวลาที่ไม่เร่งรีบเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะวิ่งห่างกันแต่ละขบวนจะวิ่งห่างกันถึง20นาทีเมื่อมาถึงสถานีดอนเมืองแล้วก็ลงมาที่ชั้น2เดินมาทางทิศเหนือของสถานีเพื่อมาเชื่อมต่อขบวนรถไฟทางไกลที่เราจะมาใช้บริการค่ะเมื่อออกจากรถไฟฟ้าสายสีแดงมาแล้วเนี่ยตรงหน้าเราก็จะเห็นห้องขายตั๋วรถไฟอยู่นี่เลยและหน้าห้องขายตั๋วก็จะมีจุดพักให้นั่งรอด้วยนะรอเวลาขึ้นรถไฟปูนเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกผู้โดยสารขึ้นไปที่ชานชาลารถไฟแล้วค่ะโอ้ยแต่ตอนนี้พี่เขาเรียกแล้วไปก่อนนะบ๊ายบาย